รื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่943ที่สุดก็สูญเปล่าการคดโกงเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเป็นบาปและการคดโกงได้แม้กระทั่งผู้มีพระคุณต่อตนนั้นยิ่งเป็นบาปอย่างมหันต์ประโยคสองประโยคดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้เล่าไม่ได้ยกมาจากคำกล่าวหรือคำสอนของใครหากแต่มันเกิดจากสามัญสำนึกเบื้องลึกของความรู้สึกที่ปุถุชนเยี่ยงเราต่างก็สามารถตระหนักได้ดีด้วยตัวเราเองหากว่าเราไม่ใช่เป็นคนเลวจนเกินไปนักแต่เชื่อไหมครับว่ากับคนบางคนแล้วเขาไม่อาจแยกแยะผิดชอบชั่วดีด้วยสามัญสำนึกเพียงพื้นฐานเช่นนี้ได้เขาจึงกล้าทำในสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายได้สำนึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรจะกระทำได้อย่างไม่รู้สึกผิดแต่อย่างใดอีกทั้งยังสามารถกระทำความเลวอันเป็นบาปเหล่านี้ได้อย่างมีคุณภาพกระทั่งเมื่อผลแห่งกรรมนั้นคืนสนองให้เห็นจนชีวิตเกือบถึงกับการพินาศคนบางคนดังกล่าวนี้จึงตระหนักได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนในภายหลังซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนั่นมันคือผลกรรมที่ย้อนกลับมาสู่ตนเองเนื่องจากพฤติกรรมอันเป็นบาปที่ตนได้สั่งสมมาดังเช่นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใครอยากจะนำมาเสนอให้เห็นเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณเอาเองว่านี่คือสิ่งที่เป็นมาและเป็นไปด้วยอนุภาพของกฎแห่งกรรมหรือไม่ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าออนแต่ใครๆมักเรียกเธอว่าอ้วนตามลักษณะอันโดดเด่นของเธอเสียมากกว่านอกจากจะเป็นคนอ้วนที่ไม่ชวนมองแล้วออนยังมีความไม่โสภาอีกนานับประการบนรูปกายภายนอกของเธอซึ่งความจริงแล้วออนอาจสามารถลดความน่ารังเกียจในตัวเองลงได้บ้างหากว่าออนมีความดีความงามภายในจิตใจมีความงดงามในวาจาต่อผู้อื่นสักน้อยนิดแต่นี่กลับตรงกันข้ามเพราะจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่น่ามองแล้วออนยังเป็นผู้หญิงที่มีความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอมีจิตใจคดโกงไร้ความซื่อสัตย์และไม่เคยปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นผู้หญิงที่เกียจคร้านรวมถึงปากคอเราะร้ายเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ชั่วทั้งกายวาจาใจเลยทีเดียวคุณสมบัติของความเลวร้ายที่มีอยู่ในตัวของออนผมไม่ได้ใส่ร้ายให้เกินจริงหากแต่ว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำเพราะผู้หญิงคนนี้ช่างเลวร้ายอย่างคาดไม่ถึงและที่ผมได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็เพราะออนได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวดองที่ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะเธอได้กลายมาเป็นสะใภ้ในครอบครัวของเพื่อนสนิทของผมเองทุกอย่างมันเริ่มต้นเมื่อประมาณกว่า8ปีที่ผ่านมาขณะนั้นออนยังเรียนไม่จบแต่ก็ยังโชคดีที่พี่สาวและพี่เขยของเธออุตส่าห์ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างของตนเองด้วยความสงสารที่ออนเป็นน้องสาวคนเล็กโดยให้ออนรับทำหน้าที่ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยเครื่องมือตลอดจนวัสดุในการก่อสร้างด้วยตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ออนต้องถือเงินของบริษัทผ่านเข้าออกจำนวนมากซึ่งแทนที่ออนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากบริษัทก็ไม่ใช่ของใครอื่นหากแต่ว่าเป็นของพี่สาวพี่เขยที่มีพระคุณต่อตนเองแท้ๆแต่ออนกลับกล้าคดโกงเงินเหล่านั้นได้ลงคอโดยไม่ละอายใจมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสท่ามกลางความไว้วางใจของผู้มีพระคุณทั้งสองนับเป็นการทรยศของน้องที่มีต่อพี่อย่างไม่น่าให้อภัยเหตุผลเพียงประการเดียวที่ทำให้ออนกล้าโกงเงินบริษัทของพี่สาวและพี่เขยก็เพราะต้องการเอาเงินไปบำรุงบำเรอปรนเปรอ
ให้กับชายคนหนึ่งที่เธอหลงรักอย่างหัวปักหัวปำและโดยพื้นฐานแล้วออนเป็นผู้หญิงอ้วนขี้เรออนจึงจำเป็นต้องใช้เงินเป็นเหยื่อล่อผู้ชายจนใครๆก็ตามที่ร่วมรู้เห็นพฤติกรรมของออนในขณะนั้นต่างให้ฉายาว่าแม่บุญทุ่มชายคนที่ออนกล้าทุ่มทุนสุดชีวิตเพื่อที่จะได้มานี่ก็คือพี่ชายของเพื่อนสนิทของผมเองสมัยนั้นเพื่อนๆของพี่ชายของเพื่อนสนิทจะมีกี่คนออนรับหน้าที่เป็นเจ้ามือเลี้ยงทั้งหมดไม่ว่าจะกินไหนเที่ยวไหนออนไม่เคยเกี่ยงขอเพียงให้ได้คอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆชายที่เธอหลงรักก็พอใจแล้วทุกครั้งที่ออนคดโกงเงินบริษัทมาก็มักจะนำมาเล่าให้ชายที่เธอหลงรักฟังด้วยความภาคภูมิใจในความสามารถอันชาญฉลาดของตนเองโดยหารู้ไม่ว่าทุกคนที่หลอกกินเงินของเธอต่างก็นึกขันและสังเวชในพฤติกรรมของเธอแต่ทุกคนต่างก็ถือว่ามันเป็นเวรกรรมของออนที่โกงเขามาที่สุดก็ต้องหมดไปอย่างโง่เขลาระหว่างนั้นทุกคนในครอบครัวของเพื่อนของผมต่างก็มองผู้หญิงที่ชื่อออนคนนี้ด้วยความรู้สึกอิจฉาระอาใจรวมถึงต่างก็เป็นห่วงกลัวว่าจะได้ออนมาเป็นสะใภ้ในตระกูลแต่แล้ววันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนห่วงกังวลว่าจะเป็นไปมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆออนตั้งท้องและพี่ชายของเพื่อนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ดังนั้นการแต่งงานระหว่างพี่ชายของเพื่อนและออนจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างเสียไม่ได้ไม่มีใครสักคนที่รู้สึกยินดีกับการแต่งงานครั้งนี้แม้กระทั่งตัวเจ้าบ่าวเองมีเพียงออนคนเดียวเท่านั้นที่ดีใจจนเนื้อเต้นส่วนตัวเจ้าบ่าวนั้นต้องก้มหน้ายอมรับผลกรรมของตนเองและมักจะกล่าวอยู่เสมอว่านี่คือการตกนรกทั้งเป็นอันที่จริงแล้วการที่ครอบครัวของเพื่อนของผมไม่ชอบออนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับรูปกายภายนอกของเธอเพราะเชื่อเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้การที่คนเรามีรูปร่างหน้าตาไม่สะไม่สวยก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเป็นคนเลวคนในครอบครัวเปิดใจสำหรับเรื่องนี้เสมอแต่ออนกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเธอกลับมีพฤติกรรมตรงกันข้ามเสียจนทุกคนต่างเอือมระอาหลังจากแต่งงานอยู่กินกับพี่ชายของเพื่อนได้ระยะหนึ่งออนก็ออกลายแสดงธาตุแท้ของตนเองออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพฤติกรรมความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบความคดในข้องอในกระดูกเห็นแก่เล็กแก่น้อยจนภาพความเป็นแม่บุญทุ่มหายไปโดยสิ้นเชิงออนยังคดโกงเงินจากบริษัทพี่สาวพี่เขยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกทั้งยังเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวสามีจนเป็นที่เอือมระอาของทุกคนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ออนยังทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้นั่นก็คือชายคนที่เธอรักหัวปักหัวปำผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของเธอนั่นเองเวรกรรมที่ออนก่อไว้กับพี่สาวและพี่เขยผู้มีพระคุณต่อเธอเหลือขนานับนั้นกำลังฟักตัวอยู่อย่างเงียบๆจนกระทั่งถึงการเวลาที่เหมาะสมออนก็ได้รับผลกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้โดยที่เธอเองไม่มีทางที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆได้เลยพี่ชายของเพื่อนของผมซึ่งจำต้องแต่งงานกับออนไม่สามารถที่จะทนอยู่กับหญิงที่ตนไม่ได้รักได้นานนักในที่สุดแล้วแกก็ต้องไปมีเล็กมีน้อยบ้านเล็กบ้านน้อยเงินทองที่ออนพยายามคดโกงพี่สาวพี่เขยรวมถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้คนใกล้ตัวทุกบาททุกสตางค์เพื่อนำมาปรนเปรอสามีก็ถูกสามีหลอกเอาไปหาความสุขนอกบ้านกับเมียคนใหม่จนหมดสิ้นโดยที่ออนไม่เคยรู้เรื่องเลยเดือนหนึ่งสามีจะกลับมานอนบ้านประมาณอาทิตย์ละ1คืนเท่านั้นโดยอ้างว่างานเยอะต้องออกต่างจังหวัดตลอดกลับมาบ้านครั้งใดนั่นก็หมายถึงเงินหมดกระเป๋าซึ่งออนก็ต้องพยายามคดโกงเอาเปรียบผู้คนรอบตัวมากยิ่งขึ้นเนื่องจากกลัวว่าถ้าหากไม่มีเงินแล้วสามีจะไม่กลับมาหานับเป็นเวรกรรมที่ผู้เฝ้ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างตระหนักว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่กลับมาสนองต่อผู้สร้างกรรมให้ได้สำนึกแต่ออนคงไม่คิดเช่นนั้นเพราะทุกวันนี้เธอก็ยังสร้างกรรมโดยการเบียดเบียนคดโกงและเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเ
พื่อเตรียมไว้ให้ชายคนที่เธอรักอย่างหัวปักหัวปำให้รู้สึกพอใจส่วนตัวของสามีก็เอาแต่จะไปเสาะแสวงหาความสุขกายสุขใจภายนอกบ้านจนสภาพของครอบครัวแม้ว่าจะไม่ได้แยกทางกันแต่มันก็มีสภาพไม่ต่างไปจากครอบครัวที่แพแตกสงสารก็แต่เด็กผู้หญิงวัย10ขวบที่ต้องมารับกรรมจากบาปซึ่งผู้ที่เป็นพ่อและแม่ได้ร่วมกันก่อขึ้นโดยที่ตนเองไม่มีส่วนรับรู้มาก่อนเท่านั้นสักวันหนึ่งหากเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้อันเนื่องมาจากปัญหาภายในครอบครัวออนจะสำนึกได้หรือไม่ว่าการที่เธออุตส่าห์คดโกงผู้อื่นมาเพื่อบำรุงบำเรอคนที่เธอรักอย่างหัวปักหัวปำนั้นที่สุดแล้วมันก็สูญเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเลยจนในที่สุดเวรกรรมก็ตามทันเมื่อออนได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กระดูกสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทำให้เดินไม่ได้เป็นอัมพาตครึ่งท่อนต้องนอนที่โรงพยาบาลงานก็ไม่ได้ทำหลายเดือนต่อมาพี่สาวและพี่เขยก็รู้ความจริงว่าได้ถูกออนคดโกงเงินทองไปมากมายทั้งสองคนนั้นโกรธมากแต่ก็ยังให้อภัยกับออนทว่ากรรมไม่มีคำว่าให้อภัยกับใครทำอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นออนได้จบชีวิตลงด้วยความทุกข์ทรมานในเวลาต่อมาตายทั้งที่ยังห่วงลูกสาวและสามีที่ตนรักบัลลังก์รักครีสมายันตอนที่10กังสดานลืมตาขึ้นในเช้าวันครีสมายันความฝันเมื่อคืนได้ผ่านพ้นไปแล้วความฝันแค่ลืมตาตื่นก็หายวับไปแต่ความจริงต่อให้เนิ่นนานแค่ไหนก็ยังคงติดค้างอยู่ในหัวใจยากที่จะสลัดหลุดให้พ้นกังสดานมองดูพระวรกายบอบบางที่กำลังบรรทมหลับอยู่บนพระแท่นก่อนจะค่อยๆลุกจากเตียงอย่างแผ่วเบาระวังไม่ให้รบกวนพระองค์หญิงสาวเดินออกไปสูดอากาศยามเช้าที่ระเบียงด้านข้างของห้องท้องฟ้าภายนอกช่างเหมือนกับความรู้สึกของหล่อนในเวลานี้เป็นสีขาวขุ่นมัวเต็มไปด้วยเมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์ที่เพิ่งโผล่พ้นเหลี่ยมเขาบรรยากาศเย็นชื้นเพราะละอองน้ำค้างพร่างพรมไร้เสียงนกร้องเหมือนดังเช่นวันที่อากาศแจ่มใสอีกทั้งยังมีกลุ่มเมฆสีเทาทึบทะมึนลอยต่ำอยู่เหนือเทือกเขาเนราโชจนแทบมองไม่เห็นส่วนยอดสภาพอากาศแบบนี้ชวนให้คิดว่าวันนี้อาจจะมีฝนตกทั่วแคว้นวัจรีก็เป็นได้ถ้าหากเกิดฝนตกลงมาระหว่างประกอบพิธีอัคคณิยัญกรรมเล่าจะอ่านลางนี้ได้ว่ายังไงหลังจากเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาตื่นจากบรรทมได้ไม่นานนักพระนมรำพาพร้อมด้วยนางพระกำนันชาววัจรีสองคนก็เข้ามาช่วยกังสดานแต่งตัวอีกเช่นเคยฉลองพระองค์วันนี้เป็นกาสิกพัทสีสเวทเพคะเมื่อชุดกระโปรงยาวกรอมเท้าสีขาวสะอาดตาปักแต่งด้วยมุกดามากมายถูกยกขึ้นทาบบนเรือนร่างสูงเพรียวของหญิงสาวแววตาของสตรีสูงวัยก็มองดูหล่อนอย่างชื่นชมยินดีและยิ่งรวมกับอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ของนางพระกำนันอีกสองคนจึงทำให้กังสดานบังเกิดความสงสัยจนอดถามออกไปไม่ได้ว่าทำไมหรือเปล่าเพคะหม่อมฉันเห็นว่าทรงชุดนี้แล้วงามดีพระนมตอบแค่นั้นจริงหรือท่าทางมีพิรุธขนาดนี้มีหรือหล่อนจะดูไม่ออกแล้ววันนี้ฉลองพระองค์ขององค์เจ้าชายเป็นสีอะไรนางพระกำนันสองคนก้มหน้าอมยิ้มไม่สบตาหล่อนเหลือแต่พระนมรำพาที่อ้ำอึ้งก่อนจะตอบไปว่าสีสเวทเช่นเดียวกันค่ะนั่นไงเมื่อวานก็แต่งสีเหลืองนวลเหมือนกัน
เรื่องนี้ต้องมีเลสไนแน่ๆแต่เมื่อพิจารณาจากสายตาและอาการซ่อนยิ้มของพวกนางแล้วกังสดานจึงตัดสินใจว่าหล่อนจะไม่ถามเพราะเรื่องบางเรื่องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างน่าจะสบายใจกว่าที่สำคัญพรุ่งนี้เช้าหล่อนก็จะเดินทางกลับแคว้นปาลตีแล้วกลับไปใช้ชีวิตราชองครักษ์หญิงตามเดิมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแคว้นวัจจารีและเจ้ามฤคราชอีกต่อไปปล่อยให้พระนมรำพาช่วยแต่งตัวจนเสร็จแล้วก็ออกจากห้องไปกังสดานจึงค่อยหันมาทางเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาซึ่งทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดนางพระกำนันพักตรางามละมุนดูหมองเศร้าเล็กน้อยยามทอดพระเนตรหีบสัมภาระที่ถูกจัดเตรียมไว้ส่งกลับพร้อมขบวนเสด็จวันพรุ่งนี้ทูลกระหม่อมเพคะเจ้าหญิงประทับยืนขึ้นจากนั้นทรงหันมารับสั่งกับหล่อนด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาเรากลัวว่าเมื่อพูดความจริงออกไปแล้วพวกเขาจะโกรธและเราอาจจะไม่มีวันได้กลับมาที่นี่อีกกังสดานเคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่หล่อนกราบบังคมทูลว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องรู้ความจริงอยู่ดีถ้าจะให้รู้จากคนอื่นสู้พวกเราสารภาพเองไม่ดีกว่าหรือเพคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะไม่ยอมทำตามแผนการของทูลกระหม่อมแม่เราจะไม่หลอกลวงพวกเขาหญิงสาวมองดูดวงพระเนตรงามทอประกายเศร้าสลดก่อนจะตัดสินใจกราบบังคมทูลตามตรงว่าแต่ความจริงก็คือเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้เพคะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานี้เธอพูดถูกกังสดานเราจึงได้แต่หวังว่าช่วงเวลาในวันนี้วันคริสมายันจะเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในความทรงจำของเราก่อนที่สัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นจะสิ้นสุดลงดูเหมือนพิธีขอขมาพระพิรุณปีนี้จะไม่ได้ผลนะพระเจ้าค่ะชาคอนยืนอยู่ข้างพระบัญชรภายในห้องทรงพระอักษรแง้มหน้ามองดูกลุ่มเมฆสีเทาหนาทึบที่แผ่ปกคลุมทั่วน่านฟ้าวัจจารีบทสวดยาวเกินไปท่านเลยพิโรธขึ้นมากระมังเจ้าแห่งวัจจารีตัดขณะทรงประทับก้มพระพักตรวจดีกาอย่างขมักขม้นเป็นการฆ่าเวลาระหว่างรอฤกษ์พระราชพิธีซึ่งสองราชองครักษ์ลงความเห็นตรงกันว่าวันนี้ทรงขยันผิดปกติแต่เหตุผลที่แท้จริงคือทรงพยายามหาอะไรทำให้ยุ่งๆเข้าไว้จะได้ไม่มีเวลาคิดเรื่องระเบิดหรือไม่ระเบิดภูเขาอีกบทสวดยาวเท่าเดิมพระเจ้าค่ะชาครทูลแย้งแต่ฝนจะตกเพราะฝ่าบาททรงตื่นบรรทมขึ้นมาตรวจดีกาตั้งแต่เช้ามืดต่างหากดวงพระเนตรคมดุตวัดขึ้นทอดพระเนตรราชองครักษ์ทันทีเดี๋ยวเราก็ได้สั่งลงโทษเจ้าตั้งแต่เช้าเหมือนกันฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขอพระราชทานอภัยพระเจ้าค่ะแต่อย่าเพิ่งทรงลงโทษกระหม่อมวันนี้เลยไม่เป็นมงคลกับงานพระราชพิธีหรอกเจ้ามฤคราชทรงถอนพระทัยรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ออกไปซะไปช่วยตยาคีมันเตรียมงานได้เลิกเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาตามเรานั่นแสดงว่าแม้จะไม่ได้กริ้วแต่พระอารมณ์ค่อนข้างขุ่นมัวเฉกเช่นสภาพท้องฟ้าในวันนี้ชาครรู้ว่าตนไม่ควรกวนพระทัยอีกไม่เช่นนั้นอาจโดนลงโทษเข้าจริงๆก็ได้จึงถวายคำนับลาก่อนออกจากห้องไปทำให้บรรยากาศภายในห้องทรงพระอักษรเงียบลงถนัดใจแต่แทนที่จะมีพระสมาธิทรงงานเพิ่มขึ้นพระวรกายสูงในฉลองพระองค์สีขาวกลับประทับยืนแล้วสาวพระบาทไปหยุดอยู่ข้างพระบัญชรตำแหน่งเดียวกับที่ราชองครักษ์ของพระองค์ยืนอยู่เมื่อครู่นี้เวลานั้นพลันบังเกิดเสียงฟ้าร้องคำรามคลื่นขั้นสนั่นไปทั่วพร้อมกับฝนได้โปรยปลายลงมาดุจม่านสีขาวขุ่นคำเดียวที่ผุดขึ้นในพระราชหฤทัยคือ
ลางร้ายชาววัจรีเชื่อกันว่าสิ่งอัปมงคลที่สุดสำหรับพิธีลากูลหรืออัคคนิยัญกรรมคือการมีฝนตกลงมาในวันที่ประกอบพระราชพิธีนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องทำพิธีขอขมาพระพิรุณก่อนวันคลีสมายัญหนึ่งวันหากแต่ปีนี้แม้จะทำพิธีดังกล่าวครบตามขั้นตอนแล้วฝนก็ยังตกลงมาจนได้พระเนตรสีนินทอดพระเนตรเหม่อมองผ่านม่านฝนไปยังคิรีมาศด้วยความกังวลพระทัยหรือนี่คือสัญญาณเตือนว่าเราไม่ควรทำหรือว่าไม่ควรคิดทำลายขุนเขาใหญ่เราไม่ควรเหนี่ยวรั้งนางไว้ที่นี่หรือทำไมเล่าขณะที่เจ้ามฤคราชยังทรงหาคำตอบให้พระองค์เองไม่ได้ในเวลาเดียวกันนั้นชั้นบนสุดของหอดูดาวพระอาจารย์วิสรุตพราหมณ์เพิ่งแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการว่าวันนี้ตกไม่นานก็หยุดเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีเจ้าจงไปเตรียมแท่นประรำพิธีได้แล้วอีกสักครู่เราจะลงไปขอรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการรับคำและยินดีปฏิบัติตามคำสั่งของพราหมณาจารย์ทันทีแม้ในใจจะยังคงมีข้อสงสัยว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าอีกไม่นานฝนจะหยุดตกและเรื่องรางร้ายอะไรจะกลายเป็นดีคล้อยหลังเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปแล้วพราหมณ์ชราจึงยันกายลุกขึ้นยืนท่านถอนหายใจทั้งที่สีหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มคงใกล้เวลาที่จะต้องยอมแลกเทือกเขาคิริมาศเพื่อให้ได้เจ้านางแห่งวัจรีเศรษฐีกระมังเพียงไม่นานฝนก็หยุดตกลงมาจริงๆตามคำกล่าวของพระอาจารย์วิสรุตพราหมณ์แสงแดดแผดจ้ายามสายสาดส่องกระทบแอ่งน้ำที่เจิ่งนองเป็นหย่อมๆบนพื้นจนเกิดประกายวับแวมแสบตาใต้รุ้งงามแท่นประรำพิธีกลางลานดินถูกจัดเตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วรอเพียงองค์เจ้าเสด็จลงมาเป็นองค์ประธานเริ่มงานพระราชพิธีเท่านั้นพระวรกายสูงโปร่งในฉลองพระองค์สีเสวตเสด็จพระราชดำเนินผ่านระเบียงคดหินอ่อนพร้อมด้วยราชองครักษ์ทั้งสองและบรรดาเหล่าอันเตปุริกทั้งชายและหญิงซึ่งถือถาดบรรจุดอกไม้และเครื่องหอมนานาชนิดลงมายังลานดินด้านซ้ายของพระตำหนักอุตรศิลาลัยท่ามกลางเสียงเครื่องดนตรีแบบโบราณบทเพลงบรรเลงคล้ายท่วงทำนองสังวัทยายมนเมื่อเจ้ามฤคราชเสด็จมาถึงพระพลาข้างแท่นประรำกังสดานซึ่งรออยู่ที่นี่พร้อมเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาและเหล่านางพระกำนันชั้นผู้ใหญ่จากพระตำหนักฝ่ายในจึงพากันย่อบกายลงถวายบังคมเต็มพิธีการครั้นเงยหน้าขึ้นหญิงสาวก็ได้เห็นรอยแย้มสวนบางๆในพระพักคมเข้มทว่าดวงเนตรสีนินที่กำลังทอดลงมองดูหล่อนนั้นกลับแฝงประกายอ่อนล้าและไรพระมัตสุสีเขียวจางในวันนี้ก็ดูเหมือนจะอ่อนจางกว่าทุกวันอีกด้วยในความคิดของกังสดานมหาบุรุษซึ่งประทับยืนอยู่เบื้องหน้าหล่อนในเวลานี้ช่างแตกต่างจากผู้ที่หล่อนได้เข้าเฝ้าณท้องพระโรงในวันแรกที่มาถึงแคว้นวัจรีเสียเหลือเกินอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันนี้รอจนกระทั่งองค์เจ้าประทับนั่งลงบนพระเก้าอี้กังสดานและคนอื่นๆยกเว้นราชองครักษ์ประจำพระองค์ทั้งสองคนจึงนั่งลงบ้างจากนั้นสมุหะพระราชพิธีคนเดียวกับเมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นกล่าวถวายรายงานและตามด้วยการอ่านบทสวดอัญเชิญเทวดาจากคัมภีร์ฤกขเวทด้วยเสียงอันดังของเหล่าพราหมณ์โหราบรรดาผู้ประกอบพิธีวันนี้สวดไม่นานหรอกพระวรกายสูงซึ่งประทับนั่งอยู่เคียงข้างหญิงสาวเอียงพระพักมากระซิบบอกเบาๆกังสดานจึงยิ้มรับเพียงเล็กน้อยแทนการพยักหน้าผ่านไปชั่วครู่เสียงสวดมนต์ก็สิ้นสุดลงเจ้ามฤคราชพลันหันมารับสั่งกับหล่อนอีกครั้งว่าต่อไปเราจะจุดเทียนลาเม็ดร่วมกัน
หญิงสาวเคยได้ยินคำนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนไปพบพราหมณาจารย์บนหอดูดาวแต่จนกระทั่งบัดนี้หล่อนก็ยังไม่รู้ว่าเทียนศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวคือเทียนอะไรกันแน่ตามความเชื่อแบบโบราณดั้งเดิมชาววัจจารีเชื่อกันว่าพระอัคคณีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเปลวเพลิงและความร้อนจะสิงสถิตอยู่ในดวงอาทิตย์คอยทำหน้าที่สาดส่องรัศมีให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์โลกดังนั้นเมื่อถึงวันคริสมายันวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนมาใกล้โลกมากที่สุดพระองค์ก็ต้องเสด็จมาใกล้ด้วยเช่นกันชาววัจจารีจึงถือโอกาสจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อบูชาพระอัคคณีและอัญเชิญพระองค์ให้ลงมาประทับบนเปลวไฟปลายเทียนลาเม็ดเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเขาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวของแคว้นทางเหนือที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงรอบด้านเช่นนี้ย่อมให้ความสำคัญกับเทพพระอัคคณีเหนือกว่าเทพเจ้าอื่นใดทั้งปวงหากแต่นัยยะสำคัญอีกประการหนึ่งของการจุดเทียนลาเม็ดในพิธีลากูลที่สืบทอดกันมายาวนานนั่นก็คือผู้จุดเทียนศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าแผ่นดินและเจ้านางแห่งวัจจารีเท่านั้นตลอดหลายปีนับแต่ทรงขึ้นครองราชเจ้ามฤคราชทรงจุดเทียนลาเม็ดเพียงพระองค์เดียวทุกปีเพิ่งจะมีปีนี้แหละที่เหล่าเสนาบดีและข้าราชบริพารพากันอมยิ้มท่วนหน้าเพราะเป็นครั้งแรกที่พระอาจารย์วิสรุตพราหมณ์อนุญาตให้พระองค์ทรงจุดเทียนศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับว่าที่เจ้านางในอนาคตได้พระวรกายสูงโปร่งและหญิงสาวร่างเพรียวบางในอาภรณ์สีขาวบริสุทธิ์เฉกเดียวกันกำลังก้าวขึ้นสู่แท่นปรัมพิธีเพื่อรับการเจิมนราชและรับไฟจากพราหมณาจารย์เท่ากังสดานบังเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดในหัวใจหล่อนไม่เข้าใจว่าจากเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งราชองครักษ์หญิงแห่งแคว้นปาลตีแล้วขณะนี้หล่อนมาทำอะไรอยู่ที่นี่สิ่งที่หล่อนได้ทำช่างห่างไกลจากอำนาจหน้าที่และสถานะอันแท้จริงของตนเองมากมายนักที่สำคัญนี่หล่อนกำลังอยู่ในบทบาทสมมุติของเจ้าหญิงรัชทายาทแห่งปาลตีหรือบทบาทอื่นใดอยู่กันแน่เทียนคู่สีขาวเล่มใหญ่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงและระริกไหวจวนเจียนจะดับหลายครั้งยามต้องสายลมโชยพัดหากแต่พระอาจารย์วิสรุตพราหมณ์มั่นใจว่าด้วยกรรมวิธีการหล่อเทียนอันเป็นความลับของท่านตราบใดที่ไม่เกิดลมพายุพัดกระหน่ำหรือว่าสายฝนโปรยปลายลงมาเทียนทั้งสองจะไม่มีทางดับลงง่ายๆอย่างแน่นอนหลังจุดเทียนลาเม็ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสมุหราชพิธีค่อยอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์มาก่อขึ้นหน้าแท่นปรัมพิธีรอให้พราหมณาจารย์นำเนยที่ปั้นเป็นก้อนกลมและไม้หอมมงคลอีก9ชนิดใส่ลงในกองไฟเป็นเครื่องสังเวยจากนั้นบทสวดจึงดังขึ้นอีกคราพร้อมๆกับการประพรมน้ำมนต์ให้แก่ทุกคนในบริเวณงานพระราชพิธีถัดมาเหล่าอันเตปุริกซึ่งถือถาดบรรจุดอกไม้และเครื่องหอมก็เริ่มต้นออกเดินวนรอบลานดินเพื่อโปรยกลีบกุหลาบดอกไม้บูชาพระอัคคณีไปทั่วลานกลิ่นหอมจากมวลบุปผาสุคันธารสเมื่อถูกแผดเผาด้วยกองเพลิงและผิวดินที่ร้อนละอุกลุ่นไอแดดก็พลันส่งกลิ่นหอมระเหยอบอวลขึ้นสู่อากาศกระคลุ้งไปทั่วอาณาบริเวณจนกระทั่งแสงตะวันลับขอบฟ้าความร้อนมลายหายกลิ่นหอมจึงหยุดฟุ้งกำจายและเจ้าหน้าที่จักมาเก็บกวาดเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับชมอัคคณีลีลาในค่ำคืนนี้เสร็จพิธีแล้วหรือเพคะกังสดานทูลถามพระวรกายสูงซึ่งประทับนั่งอยู่เคียงข้างเมื่อเห็นพระอาจารย์วิสรุตพราหมณ์ก้าวลงจากปรัมพิธีและบรรดาพราหมณ์อีก45คนเริ่มลุกจากการนั่งกลาบาทเสร็จแค่พิธีช่วงเช้าเท่านั้นคืนนี้ยังมีพิธีต่ออีก
แล้วต้องจุดเทียนอีกไหมเพคะคำถามนั้นของหญิงสาวทำให้ดวงพระพักเรียบเฉยแปลเปลี่ยนเป็นแย้มโอดกว้างดวงพระเนตรพราวระยับทันทีก่อนจะรับสั่งตอบว่าไม่ต้องจุดเทียนแต่เราจะจุดอย่างอื่นแทนจุดอะไรเพคะกังสดานสงสัยอดพระทัยรอหน่อยอีกเดี๋ยวก็ได้ทรงทราบแล้วและโดยไม่ปรารถนาจะถูกหญิงสาวซักไซ้อีกเจ้ามฤคราชจึงประทับยืนขึ้นพลางรับสั่งว่าหม่อมฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีงานค้างอยู่ต้องรีบกลับไปทำแต่ตอนเที่ยงจะรอฝ่าบาท ที่ห้องเสวยเพคะจากนั้นองค์เจ้าค่อยทรงหันไปพยักหน้ากับสองราชองครักษ์เป็นสัญญาณว่าให้ติดตามพระองค์ไปด้วยแต่ยาคียิ้มให้นางพระกำนันจันทราครั้งหนึ่งก่อนหันหลังก้าวติดตามผู้เป็นนายไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเวลาเสวยกลางวันหรือเสวยตอนหัวค่ำทั้งเจ้ามฤคราชและราชองครักษ์ชาครตยาคีต่างไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงงานเลี้ยงอำลาและการเสด็จกลับแคว้นปาลตีในเช้าวันพรุ่งนี้แม้แต่คำเดียวอย่าว่าแต่กังสดานเลยแม้กระทั่งเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาก็สงสัยเช่นกันเธอแจ้งพวกเขาหรือเปล่าว่าเราจะกลับกันพรุ่งนี้ทรงมีรับสั่งถามราชองครักษ์หญิงหลังเสวยพระกยาหารค่ำและกำลังเตรียมจะออกชมอัคคณิลีลาแจ้งแล้วเพคะกังสดานทูลตอบพระนมรำพายังบอกหม่อมฉันเลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีคนมาช่วยยกสัมภาระออกไปงั้นหรือเราก็ไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมของชาววัจรีสักเท่าไหร่บางทีตามมารยาทแล้วเขาอาจจะรอให้แขกเป็นฝ่ายเอ่ยปากบอกอำลาก่อนกระมังกังสดานเงียบไม่แสดงความเห็นทั้งนี้เป็นเพราะภายในใจของหญิงสาวคิดว่าถ้าเจ้าบ้านได้รู้ความจริงที่หล่อนกำลังจะสารภาพในคืนนี้พวกเขาอาจจะโกรธจนไล่ตะเพิดแขกให้กลับไปก่อนฟ้าสว่างก็ได้ยังดีที่หล่อนไม่มีเวลาคิดกังวลให้มากนักเพราะเสียงเคาะบานพระทวารหน้าห้องที่ประทับดังขึ้นนางพระกำนันชาววัจรีคนหนึ่งเข้ามากราบบังคมทูลเชิญเสด็จร่วมงานอัคคณิลีลาเธอออกไปก่อนเถอะกังสดานเจ้าหญิงทรงกระซิบกับหญิงสาวอ้าวทำไมล่ะเพคะไม่เสด็จด้วยกันหรือพระปรางนวลเนียนทรัพย์สีพระโลหิตแดงระเรื่อขึ้นทันทียามตรัสเบาๆว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทางประตูด้านหลังพระตำหนักตยาคีบอกว่าจะรอเราอยู่ที่นั่นกังสดานเลิกคิ้วขึ้นสูงด้วยความแปลกใจแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราไว้ใจเขาทรงไว้พระทัยว่าตยาคีจะไม่มีวันทำให้พระองค์ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติยศเป็นอันขาดกังสดานรู้ดีว่าหนุ่มสาวทั้งสองคงต้องการเวลาสำหรับการร่ำลาและสารภาพความจริงแบบเป็นการส่วนตัวเพราะหล่อนเองก็เช่นกันหญิงสาวถอนใจหล่อนคงต้องหาเวลากราบทูลความจริงกับองค์เจ้าตามลำพังด้วยกระมังจะกริ้วจะโกรธอะไรยังไงก็เอาเถอะขออย่างเดียวอย่าทรงอาลวาดจนงานพระราชพิธีพังเป็นใช้ได้ชาครเสร็จจากงานคืนนี้แล้วเจ้าจงขึ้นไปรอสัญญาณอยู่ที่คิริมาศกระแสรับสั่งเรียบๆแบบนั้นแสดงว่าทรงเอาจริงแต่ราชองครักษ์ร่างสันทัดกลับไม่ได้ทูลรับคำว่าพระเจ้าค่ะเหมือนปกติหากหันไปมองหน้าเพื่อนราชองครักษ์ด้วยกันตยาคีสายหน้าอย่างปลงตกตามที่ได้บอกกับชาครไปแล้วเมื่อตอนเย็นว่าเรารู้จักพระองค์มานานเท่าชีวิตของเราไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยง่ายๆหรอกต่อให้วาทะเจ้าเป็นเลิศขนาดไหนก็เปล่าประโยชน์นอกเสียจากว่าพูดให้จบสิตยาคีเจ้ามันติดนิสัยชอบพูดค้างๆคาๆให้คนฟังยิ่งสงสัยนั่นแหละราชองครักษ์หนุ่มรูปงามจึงยอมกล่าวต่อจนจบความ
ก็นอกเสียจากว่าสิ่งที่ทรงต้องการจะมีเจ้าของอยู่แล้วน่ะสิเคยรับสั่งไว้ว่าจะไม่ทรงแย่งของของใครและจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งของพระองค์เช่นกันชาครทำท่าคุ้นคิดพางเปรยขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นหากทูลกระหม่อมหญิงนั่นแหละไม่ต้องพูดตยาคีรีบปรามเพื่อนเรารู้ว่าเจ้าหมายความว่ายังไงไม่พูดก็ได้ชาครว่าแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆมิยุ่งกันใหญ่หรือเจ้าก็น่าจะเห็นแล้วว่าทรงโปรดขนาดนั้นไม่ใช่เพียงตยาคีผู้เดียวหรอกที่เห็นผู้คนที่ได้ร่วมงานพระราชพิธีในสองวันนี้ต่างก็ประจักษ์ชัดเจนแก่สายตากันทั่วหน้าอยู่แล้วเช่นกันก็ถ้าไม่มีแผนการจะขยายดินแดนอะไรนั่นตั้งแต่แรกล่ะเรื่องนี้ต้องโทษพวกตาเท่าเสนาบดีนั่นแหละเพราะความจริงปัญหาเรื่องดินแดนไม่ได้ใหญ่โตกระไรนักหนาหรอกถ้าร่วมมือกันจริงๆก็น่าจะแก้ไขกันได้ไม่ยากปัญหามันอยู่ที่ตาเท่าพวกนี้อยากให้พระองค์อภิเษกสมรสเร็วๆต่างหากอยากเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงองค์น้อยๆวิ่งเล่นในพระตำหนักกันจนตัวสั่นส่วนเจ้ามฤคราชน่ะทรงเห็นว่าสิ่งที่เสนาบดีเสนอมานั้นเป็นแค่เกมที่น่าลองเล่นดูจะชนะหรือแพ้ก็ไม่มีอะไรเสียหายทั้งสิ้นชนะได้คู่และสามารถครอบครองดินแดนของฝ่ายหญิงแพ้อย่างน้อยก็ยังได้สัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างแคว้นกลับคืนมาทว่าเมื่อทรงได้พบและทำความรู้จักกับเจ้าหญิงแห่งปาลตีเข้าจริงๆเป้าหมายของเกมก็เหลือแค่ต้องชนะประการเดียวเท่านั้นเย็นย่ำแห่งครีสมายันดวงตะวันเพิ่งลับขอบฟ้าเวลาเดียวกับที่หนุ่มใหญ่ในอาภรณ์สีดำกระโดดลงจากหลังอาชาเมื่อถูกทหารวัจรีซึ่งลาดตระเวนอยู่บนเขาคิริมาศรายล้อมวสุธาพลันตวัดผ้าคลุมสีดำออกแสงสลัวยามโผล่เพลเผยให้เห็นตราราชองครักษ์สีทองบนอกเสื้อของเขาอย่างเด่นชัดทหารวัจรีจึงพากันรวบอาวุธกลับคืนทันทีท่านราชองครักษ์ราชองครักษ์วสุธาไม่มีเวลากล่าวทักทายเหล่าทหารมากมายนักเขารีบแจ้งความประสงค์ของตนทันทีว่าเราต้องการเปลี่ยนม้าเนื่องจากม้าตัวที่เขาควบมาจากแคว้นปาลตีทั้งวันโดยไม่ได้หยุดพักผ่อนนั้นอ่อนแรงเต็มทนแล้วหากฝืนขี่ลงจากเขาคิริมาศต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาค่ำคืนเกรงว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นได้รอสักครู่ครับนายทหารคนหนึ่งรับอาสานำม้าตัวใหม่มาให้ระหว่างนั้นวสุธาจึงเอ่ยถามเหล่าทหารที่เหลือว่าเราเห็นทหารปาลตีเข้ามาตั้งค่ายอยู่ข้างเส้นทางบนสันเขาพวกเขามาทำอะไรกันเรียนท่านราชองครักษ์นั่นเป็นทหารที่ร่วมขบวนมาส่งเสด็จเจ้าหญิงแห่งปาลตีครับพวกเขาตั้งค่ายอยู่รอจนกว่าจะถึงเวลารับเสด็จกลับวสุธาพยักหน้าเล็กน้อยเป็นเชิงว่าเข้าใจแล้วเขาทราบเรื่องทูลกระหม่อมหญิงแห่งปาลตีทรงมีกำหนดการเสด็จเยือนแคว้นวัจรีอย่างเป็นทางการตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไปสืบข่าวครั้งนี้และตั้งใจว่าหากมีโอกาสกลับมาทันได้เข้าเฝ้าเขาจะต้องทูลเตือนเรื่องผู้อยู่เบื้องหลังการลอบปรงพระชนก่อนพระองค์จะเสด็จกลับไม่นานนักนายทหารคนเมื่อครู่ก็จูงม้าตัวใหม่มามอบให้วสุธาตวัดร่างขึ้นนั่งบนหลังอาชาอย่างคล่องแคล่วก่อนดึงสายบังเหียนขับควบไปตามเส้นทางลาดชันเบื้องหน้าเขาหันมากำชับหน่วยทหารลาดตระเวนแห่งวัจรีว่าคอยสังเกตการชายแดนฝั่งปาลตีให้ดีหากพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยจงรีบแจ้งรายงานทันทีรับทราบขอรับเหล่าทหารรับคำอย่างพร้อมเพียงขณะที่ร่างสีดำบนหลังม้าเพ่นโผลลับหายไปตามเส้นทางคดเคี้ยวแห่งคิริมาศสู่เนินอุตระใจกลางแคว้นวัจรีท้องฟ้าสีส้มเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและคงเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเฉกเดียวกับอาภรณ์ของเขาเมื่อวสุธาไปถึงจุดหมายภายในค่ำคืนนี้
จ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาเสด็จมาถึงประตูด้านหลังพระตำหนักฝ่ายในทอดพระเนตรเห็นราชองครักษ์หนุ่มรูปงามกำลังยืนรอพระองค์อยู่เพียงลำพังตยาคีหันมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าแว่วมาจากทางเดินและมอบยิ้มกว้างสดใสต้อนรับสาวน้อยที่เขาเฝ้ารอคอยจันทราเจ้าหญิงแย้มพระโอษฐ์ตอบแก่ชายหนุ่มพลางตัดถามว่าทำไมต้องให้เรามาพบที่นี่ด้วยล่ะแล้วท่านไม่ไปงานอัคคณีลีลาหรือไปสิเราก็มารอรับเจ้าไปร่วมงานด้วยกันไงแต่ไม่อยากไปรอด้านหน้าตรงนั้นคนเดินเข้าเดินออกวุ่นวายตยาคีตอบแต่เหตุผลที่แท้จริงก็คือชายหนุ่มกลัวว่าตนเองจะถูกบรรดานางพระกำนันทั้งหลายฉุดไปร่วมงานเสียก่อนที่จะได้พบหน้าจันทราของเขานั่นเองงั้นไปกันเถอะกังสะทูลกระหม่อมหญิงก็เพิ่งเสด็จเมื่อครู่ทรงทราบหรือเปล่าว่าเจ้ามาพบเราไม่ทรงว่าอะไรหรือไม่เลยรับสั่งจริงๆไม่ได้โกหกเพราะกังสดานยอมให้พระองค์เสด็จโดยดีนอกจากคำว่าแต่ว่าแล้วก็ไม่มีคำทักท้วงห้ามปรามใดๆจากหญิงสาวอีกเลยแม้แต่คำเดียวตยาคียื่นมือไปเกาะกุมพระหัตถ์เนียนนุ่มไว้กล่าวว่าเวลาในคืนนี้อาจผ่านไปอย่างรวดเร็วจนน่าใจหายและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ดวงพระเนตรสุกสกาวอ่อนประกายลงเมื่อทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นจากปากของชายหนุ่มพรุ่งนี้เช้าเราต้องเดินทางกลับแล้วนะจันทราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยออกไปร่วมงานกันก่อนดีกว่าเรามีของมาอวดเจ้าด้วยแหละดวงพระเนตรใสฉายแววสงสัยชายหนุ่มไม่ยอมเฉลยปริศนาได้แต่กระชับมือเบาๆดึงให้จันทราออกขาก้าวเดินตามมาบนทางโรยอิฐซึ่งตัดผ่านสนามหญ้าด้านข้างพระตำหนักไปสู่ลานดินกว้างที่ใช้ประกอบพระราชพิธีอัคคณียัญกรรมเมื่อเช้านี้แท่นประรำกลางลานถูกรื้อถอนออกไปหมดแล้วเหลือเพียงกองไฟขนาดใหญ่ลุกโชติช่วงแสงอัคคณีชัชวาลเจิดจ้ากลุ่มควันร้อนแรงม้วนตัวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามราตรีอันพราวพร่างไปด้วยหมู่ดาวและจันทร์เสี้ยวลอยเด่นอยู่กลางเวหาท่ามกลางเสียงเครื่องดนตรีบรรเลงคีตะเพลงเป็นท่วงทำนองเบิกบานหรรษาตยาคีจูงมือนางพระกำนันจันทราเดินลงไปยังพลับพลาที่ประทับขององค์เจ้ามฤคราชโดยไม่สนใจสายตานับร้อยคู่ที่จับจ้องมองมาที่หนุ่มสาวทั้งสองแทบจะเป็นตาเดียวกันชาคอนเจ้าไปตามเจ้าหน้าที่อารักษ์มาบันทึกสถิติไว้หน่อยองค์เจ้ารับสั่งด้วยพระสุรเสียงดังพอประมาณเพื่อให้ผู้เพิ่งก้าวเข้ามาถึงได้ยินถนัดชัดเจนสถิติอะไรพระเจ้าค่ะก็ภายในคืนเดียวตยาคีมันหักอกผู้หญิงได้เป็นร้อยน่ะสิชาคอนหัวเราะลั่นแล้วกราบบังคมทูลต่ออีกว่าถ้าอย่างนั้นต้องบันทึกไว้ด้วยว่าอัคคณีลีลาคืนนี้ร้อนแรงที่สุดยังไงรับสั่งถามเพราะทรงทราบอยู่แล้วว่าราชองครักษ์ต้องหามุกแซวเพื่อนอีกจนได้ฝ่าบาททรงลองสังเกตสายตาของสาวๆที่อกหักดูซิพระเจ้าค่ะรวมกันแล้วกระหม่อมว่าน่าจะร้อนกว่ากองไฟกลางลานนั่นเสียอีกแล้วทั้งสองก็พากันประสานเสียงหัวเราะอย่างสนุกคลึกครื้นมีเสียงกังสดานซึ่งยืนอยู่ข้างพระวรกายสูงโปร่งได้แต่มองคอนอยู่ด้วยความหมั่นไส้ซึมกันไปได้ไม่ถึงสองวันก็หายพระอารมณ์แปรปวนตามไม่ทันจริงๆส่วนตยาคีถอนใจเฮือกไม่คิดถือสาหาความเพราะเขาโดนนายกับเพื่อนแซวเล่นแบบนี้เป็นประจำจนชินเสียแล้วแต่เจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาทรงเขินอายจนพระปางสองข้างแดงก่ำต้องปลดพระหัตถ์ออกจากมือของชายหนุ่มก่อนจะถอยพระองค์ออกห่างไปประทับยืนเคียงข้างกังสดานแทนและพอสิ้นเสียงสวน
องค์เจ้าก็รับสั่งกับชาครว่าเอาล่ะงั้นเริ่มงานเลยดีกว่าคนมารอกันเต็มแล้วรองานเริ่มหรือรอตยาคีพระเจ้าค่ะรอเตะเจ้าน่ะสิราชองครักษ์รูปงามหันมาทำเสียงเขียวใส่เพื่อนชาครหัวเราะพลางรีบวิ่งออกไปสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการยิงพลุไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญญาณเริ่มงานอัคคณิลีลาแสงไฟพุ่งขึ้นและกระจายแสงสีเลื่อมพรายระยิบระยับในความมืดยามราตรีพร้อมกับเสียงปรบมือและโห่ร้องดังสนั่นลานกว้างพลุไฟบางชุดแตกกระจายดุจดอกไม้สีเหลืองแย้มบานแล้วค่อยแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนจะสลายตัวบางชุดแตกกระจายแล้วก็ร่วงหล่นลงมาเหมือนสายฝนสีรุ้งโปรยปลายจากฟากฟ้าบางชุดเกิดเป็นแสงวงสีเขียวเหลืองฟ้าและน้ำเงินสว่างวาบซ้อนทับกันไปมาพลุและดอกไม้ไฟชุดแล้วชุดเล่าถูกยิงขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานพักใหญ่จนกระทั่งท้องฟ้าเหนือพระตำหนักอุตรศิลาลัยเปรียบเสมือนสวนดอกไม้ขนาดมหึมาหลากสีสันที่แข่งประชันกันสยายกลีบเบ่งบานท่ามกลางหมอกควันสีเทาลอยตลบอบอวนคละคลุ้งชาววัจรีทุกคนที่มาร่วมงานต่างก็เห็นตรงกันว่าพลุและดอกไม้ไฟในปีนี้สวยงามและยิ่งใหญ่กว่าปีก่อนๆมากมายนักแสดงว่าองค์เจ้าทรงให้ความสำคัญกับงานในปีนี้เป็นพิเศษส่วนจะด้วยเพราะเหตุใดนั้นแม้ไม่ต้องบอกหลายคนก็คงพอจะเดากันได้หลังจากพลุไฟชุดสุดท้ายซึ่งแตกเป็นดอกไม้ช่อเล็กๆสีทองประกายไปทั่วท้องฟ้างามระยับจับตาแล้วเหล่านางระบำในชุดพื้นเมืองแบบโบราณสีแดงเพลิงก็วิ่งเข้ามาโปรยผงไม้จันทร์หอมลงไปบนกองไฟในลานกว้างก่อนจะเริ่มร่ายรำตามท่วงทำนองดนตรีอย่างอ่อนช้อยงดงามกังสดานละสายตาจากการแสดงเบื้องหน้าเหลือบมองดูพระวรกายสูงที่ประทับนั่งอยู่เคียงข้างหล่อนในเวลานั้นเห็นพระองค์ไม่ได้ใส่พระทัยจะทอดพระเนตรการแสดงของเหล่านางระบำแม้แต่น้อยดวงพระเนตรสีนิลนิ่งขรึมกำลังสะท้อนแสงพุ่งโชนเป็นมันวาวระยับครั้นรู้พระองค์ว่าถูกหญิงสาวจ้องมองอยู่องค์เจ้าก็หันมาแย้มพระโอษฐ์ให้กับหล่อนอย่างอ่อนโยนกังสดานรับรู้ได้ถึงความเศร้าหมองและความอ่อนล้าในรอยแย้มส่วนนั้นไม่เหลือเขาของคนที่เพิ่งหยอกเย้าสวนเสเฮฮากับสองราชองครักษ์เมื่อครู่นี้เลยแม้แต่น้อยไปกันเถอะเจ้ามฤคราชรับสั่งกับหล่อนเบาๆหลังการแสดงตรงหน้าสิ้นสุดลงและเหล่านางระบำชุดใหม่กำลังวิ่งเข้ามาสลับสับเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นการแสดงชุดต่อไปไปไหนเพคะแทนคำตอบพระหัตถ์หนาเอื้อมมากุมมือหญิงสาวเบาๆและดึงให้ลุกขึ้นพร้อมกันก่อนจะทรงจูงหล่อนเดินตัดผ่านลานกว้างไปยังสวนหย่อมเล็กๆริมระเบียงพระตำหนักมีราชองครักษ์ชาครและตยาคีจูงพระหัตถ์เจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาติดตามมาด้วยกังสดานหยุดยืนมองเห็นหีบไม้ขนาดย่อมใบหนึ่งตั้งวางอยู่บนพื้นราชองครักษ์ชาครเปิดหีบออกและก็หยิบของภายในออกมาถวายองค์เจ้าของเราพอแล้วรับสั่งกับชาครเมื่อทรงกรรมของไว้ในอุ้งพระหัตถ์ที่เหลือพวกเจ้าเอาไปเล่นกันเถอะแจกคนอื่นๆในงานให้ทั่วกันด้วยเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาทอดพระเนตรวัตถุคล้ายเส้นลวดเล็กๆหลายๆสิบเส้นในมือตยาคีด้วยความสงสัยจึงรับสั่งกระซิบถามเบาๆว่าอะไรนะชายหนุ่มหันมายิ้มกว้างตอบสั้นๆว่าของเล่นแล้วจูงพระหัตถ์แยกไปอีกด้านหนึ่งทันทีส่วนชาครยกหีบทั้งใบออกไปตระเวนแจกของให้แก่คนอื่นๆในลานกว้างทิ้งให้กังสดานยืนอยู่กับองค์เจ้าเพียงลำพังทรงรู้จักไหมเจ้ามฤคราชรับสั่งถามพลางยื่นของเส้นเล็กๆนั้นให้หญิงสาวหล่อนรับมาพิจารณาดูแล้วทูลถามว่าไฟเย็นหรือเพคะรอยแย้มส่วนที่ปรากฏขึ้นบนดวงพระพักตร์คมเข้มอีกครั้งหนึ่งคือคำตอบ
จากนั้นจึงทรงล้วงหยิบชุดไฟออกมาจากฉลองพระองค์จ่อเข้ากับปลายลวดในมือของหญิงสาวและของพระองค์เองท่ามกลางความมืดณสวนหย่อมเล็กๆริมระเบียงด้านข้างพระตำหนักกังสดานมองดูประกายไฟสองดวงแตกรัศมีเป็นเส้นฝอยพลางแย้มยิ้มอ่อนหวานนานเพียงใดแล้วที่หล่อนมิได้เห็นการละเล่นแบบนี้นานตราบเท่าช่วงเวลาที่หล่อนสูญเสียคำว่าครอบครัวไปครั้นเมื่อย้ายมาใช้ชีวิตใหม่อยู่ในราชสำนักปาลตีการเล่นไฟเย็นไม่อาจถูกนับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลหรืองานพระราชพิธีใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาก็ไม่ทรงรู้จักของเล่นชิ้นนี้มาก่อนทว่าน่าแปลกที่เจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นวัจจรีกลับชวนหล่อนมาจุดไฟเย็นเล่นราวกับเด็กตัวเล็กๆเช่นนี้จันทร์เสี้ยวลอยสูงเด่นกลางนภาบ่งบอกเวลาล่วงผ่านอัฏฐรัตติกาลกำลังย่างเข้าสู่วันใหม่แต่เสียงดนตรีและมหรสพการแสดงที่ลานกว้างยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงหญิงสาวเงยหน้าขึ้นจากประกายไฟซึ่งค่อยๆดับมอดอยู่ในมือสารศพพอดีกับดวงพระเนตรสีนิลซึ่งทอดมองรอยยิ้มของหล่อนอยู่ก่อนแล้วโกรธไหมเพคะเจ้ามฤคราชเงียบไปอีกครั้งหนึ่งก่อนจะตรัสด้วยพระสุรเสียงราบเรียบชัดเจนว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้อย่าเพิ่งเสด็จกลับเลยประทับที่นี่เถอะหม่อมฉันจะพาฝ่าบาทประพาสชมทุกหนทุกแห่งยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้เสด็จเยี่ยมชมและหากทรงมีพระประสงค์หรือโปรดปรานสิ่งใดหม่อมฉันจะหามาถวายให้ทุกอย่างขอเพียงประทับอยู่ที่นี่กับหม่อมฉันต่อไปเท่านั้นกังสดานก้มหน้าลงหล่อนไม่สามารถทนต่อสายพระเนตรของเจ้ามฤคราชในเวลานี้ได้เพราะความรู้สึกผิดต่อพระองค์อัดแน่นอยู่ในใจของหญิงสาวจนแทบล้นทะลักออกมาหม่อมฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้หรอกเพคะได้สิองค์เจ้าทรงสวนคำหล่อนทันควันแค่รับสั่งมาคำเดียวหม่อมฉันจะทำให้ทุกอย่างได้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดตัวปัญหาภายในแคว้นปาลตีให้สิ้นซากหรือถล่มทำลายขุนเขาคิริมาศให้พังราบเป็นหน้ากลองเจ้ามฤคราชทรงทำเพื่อหล่อนได้ทั้งนั้นฟาบาทในที่สุดกังสดานจึงตัดสินใจเงยหน้าขึ้นเผชิญกับเนตรสีนิลของพระองค์อีกครั้งหล่อนต้องรวบรวมกำลังใจทั้งหมดเท่าที่มีสำหรับการกราบบังคมทูลครั้งนี้ทรงฟังหม่อมฉันก่อนนะเพคะแล้วค่อยตัดสินพระทัยใหม่ว่าจะทรงยินดีให้หม่อมฉันอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไหมเจ้ามฤคราชทอดพระเนตรมองหล่อนอย่างแน่วนิ่งทั้งที่ความฉงนสงสัยก่อตัวขึ้นในพระทัยเล็กน้อยรับสั่งมาเถอะหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าช้าๆก่อนจะเอ่ยทูลสารภาพเรื่องการที่หล่อนสวมรอยเป็นเจ้าหญิงแห่งปาลตีคือความจริงแล้วหม่อมฉันทว่าทันใดนั้นบังเกิดเสียงฝีเท้าม้าถูกขับควบเข้ามากลางลานกว้างหล่อนจึงหันกลับไปมองและเห็นชายชะกันร่างสูงใหญ่ในอภรณ์ดำยาวคลุมตลอดร่างตั้งแต่หัวจรดเท้าเพิ่งกระโดดลงจากหลังม้าราชองครักษ์ชาครเดินเข้าไปหาและก็ตบบ่าชายผู้นั้นอย่างสนิทสนมพลางชี้มาทางสวนหย่อมริมระเบียงซึ่งหล่อนกำลังยืนอยู่กับเจ้ามฤคราชมาแล้วองค์เจ้ารับสั่งขึ้นเบาๆราชองครักษ์คนที่สามของหม่อมฉันเองกังสดานขมิ้นมองรูปร่างสูงใหญ่คุ้นตานั้นเดินใกล้เข้ามาก่อนที่เขาจะตวัดผ้าคลุมสีดำออกพลันโค้งกายถวายบังคมเจ้าแห่งวัจจรีเมื่อวสุธาเงยหน้าขึ้นเหลือบมองไปเห็นหญิงสาวรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏขึ้นในใบหน้าของชายผู้ซึ่งชื่อว่าเคร่งขรึมและยิ้มยากทันทีกังสดานหญิงสาวปล่อยแท่งไฟเย็นที่ดับมอดแล้ว
ร่วงหล่นลงบนพื้นหญ้าขณะที่เท้าขยับถอยหลังไปก้าวหนึ่งพระวรกายสูงโปร่งซึ่งประทับยืนเคียงข้างทรงได้ยินเสียงเล็ดลอดออกจากปากของหล่อนอย่างแผ่วเบาเพียงคำเดียวว่าครูโปรดติดตามบัลลังก์รักคลีสมายันตอนที่11ในคลิปต่อไป